ภรรยาเอสกันตพงศ์ชี้แจงขอเวลาให้ทางครอบครัวแล้วจะออกมาแถลงข่าวแจ้งอาการสามีเรียกว่าก่อนหน้านี้หนุ่มเอสกันตพงศ์บำรุงรักหมดสติวูบกลางงานจนต้องหามส่งโรงพยาบาลและนอนไม่ได้สติอยู่หลายวันอาการน่าเป็นห่วงหลายคนต่างส่งกำลังใจให้อย่างมากมายและล่าสุดอาการของหนุ่มเอสก็มีทิศทางที่ดีขึ้นและดูเหมือนว่าจะฟื้นตัวขึ้นแล้วซึ่งทางภรรยาของหนุ่มเอสคิตตี้คริสติน่าวิงเคลอร์โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าทางครอบครัวขอขอบคุณที่เอสุภชัยที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะครอบครัวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมแพทย์และพี่เอเพื่อแจ้งอาการของสามีดิฉันให้ทราบอย่างเหมาะสมจะได้ไม่มีข้อมูลเท็จใดๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวค่ะโปรดอดใจรอและให้เวลาพวกเราอีกหน่อยนะคะพวกเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่และทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราค่ะขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเรานะคะ